ดีค่ะฟาร์มคุณแม่แป่งนะคะวันนี้เราก็เปิดอยู่ฝาบนรถมอเตอร์ไซค์เลยเนาะวันนี้เปิดและกำลังจะไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านในหมู่บ้านค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะบ๊ายบายข้างทางเนี่ยนะคะเขาจะมีปลูกอ้อยค่ะปลูกมันนะคะนี่ก็เป็นไร่อ้อยนะทางมาสวนเราเนี่ยก็จะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าดูได้เลยค่ะจะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะคะภูเขาเยอะมากค่ะต้นไม้เยอะค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวละในหมู่บ้านนะคะมาจากเว้นมอเตอร์ไซค์ไปกันค่ะเขาก็จะปลูกมันสำปะหลังนะคะเต็มเลยค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะราคาดีมากค่ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นเขาค่ะที่ติดเขาเลยนะคะทางฝั่งนี้นะคะก็เป็นไร่มันแล้วก็ไร่อ้อยเหมือนกันค่ะน้องเขากำลังตัดอ้อยเลยนะคะนี่ค่ะนี้ดอกเดินมาเจอดอกไม้ผ่านมาเจอดอกไม้นะคะสวยมากค่ะแล้วก็เป็นไร่มันนะคะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเนาะระหว่างต้นมะขามเทศก็จะมีต้นกล้วยนะคะนี่ค่ะเรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเรามาถึงแล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านนะตรงนี้นะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็สั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอมาดูนะคะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างค่ะอันนี้ของน้องคนนั้นสลับมาตั้งแต่แรกกันเลยขึ้นมาเลยฮะทีมงานกดให้ก็ได้กดมาเลยทำไมก็ได้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอะไรมาฮะนี่เราก็ปรุงแล้วนะคะพร้อมทานที่เราปรุงเนี่ยเราใส่นี่ค่ะพริกนะคะพริกเผาค่ะหมดเลยก็แบบว่าหมดเกลี้ยงเลยนะคะใส่เยอะมันจะเผ็ดเราชอบกินเผ็ดนะก็จะอร่อยมากๆค่ะแล้วดูนี่หมูกรอบชิ้นใหญ่มากกินแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนทานเสร็จค่ะนี่นะคะเรากินเสร็จแล้วนะคะเนื้อหมดจานเลยนะคะบรรยากาศเยือนมากค่ะมีลูกค้าแบบว่ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะอันนี้ขายมานานหรือยังคะก็ขายมานานแล้วใช่ขายมานานแล้วก็รู้นะแต่ก็ถามเพราะว่าเรากินมาตั้งแต่เด็กนะคะก็ขายดีไหมคะช่วงนี้ก็ขายก็ไปเรื่อยๆช่วงนี้ยังว่าเนาะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เงียบๆอยู่แต่เสาร์อาทิตย์ก็พอได้อยู่คนในหมู่บ้านมากินใช่ใช่คนในหมู่บ้านมากินเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเด็กบ้างมีคนผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เราอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะน้องพวกนี้เขาเป็นขาประจำอยู่แล้วเขาก็มาเลยเขาก็แวะเวียนมากินอยู่เรื่อยๆอันนี้เราสั่งกลับบ้านด้วยนะคะแบบว่าไปให้คุณยายนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวกลับไปที่สวนต่อนะคะไปดูบอลสีกันต่อเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะฟังคุณแม่เป่งเนี่ยก็พามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านในหมู่บ้านค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าคาเฟ่ของเราเปิดเนี่ยนะคะเราก็จะมีพวกขนมเนาะเป็นของหวานเป็นขนมของทานเล่นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มาที่นี่เลยนะคะอยู่ไม่ห่างจากสวนของเราค่ะใกล้ๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรารอตังทอนเดี๋ยวเราจะกลับสวนแล้วค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะฟังคุณแม่เป่งเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย